รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการรู้ทันโรคโดยกรมควบคุมโรคเนื่องจากโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์เป็นโรคที่อันตรายและยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคเมอร์สำหรับประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานพยาบาลช่วงที่มีการระบาดของโรคหลีกเลี่ยงจากการคลุกคลีกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ป่วยที่มีอาการไอและจามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออูฐปฏิบัติตามสุขอนามัยคือกินร้อนใช้ช้อนกลางและหมั่นล้างมือบ่อยๆถ้ามีอาการไข้ไอมีน้ำมูกและเจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นและสวมหน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งที่ไปในแหล่งชุมชนหลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีโรคนี้ระบาดภายใน14วันถ้ามีอาการไข้ไอมีน้ำมูกและเจ็บคอต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง